ูคนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กๆแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยกับสิ่งที่ใครใครต่อใครต่อใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั้งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิครีเก่ามากเพลงนี้แอบดูมาแอบดูนู่นท่านผู้ชมมาละสวัสดีครับสวัสดีครับเรากับรายการมินิครีซี่ทีวีไทยแลนด์โดยคนมินิเรื่องเกี่ยวกับมินิรถมินินะครับไม่ใช่อะไรมินินี่มินินี่แหละมินิแน่นอนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างนะเอ็ดเรามีพาไปเที่ยวไกลไกลมากไหมไกลปุ้นเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปยาวเลยถ้าอย่างผมนี่ขอเกาะล้อไปด้วยละเดี๋ยวตามมาชมเลยแล้วนอกจากว่าพาไปเที่ยวแล้วเนี่ยเรามีอะไรอีกเรายังมีพาไปพบผู้อาวุโสมากในวงการรถมินิคลาสสิกเมืองไทยถูกต้องซึ่งท่านนี้รู้สึกผมได้ข่าวมาว่าครอบครองตัวเด็ดอยู่ด้วยใช่อยู่ในเครื่องบินนี้เองซึ่งท่านได้ลงในหนังสือนิยสารของยานยนต์เนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยสักปีประมาณ2530ต้นๆนะครับ ก็หลายเล่มอยู่ต่อเนื่องมาตลอดใช่ยันปัจจุบันยังมีเลยนะโอ้โหคนนี้อาวุโสตำนานจริงๆน่าติดตามชมนะครับว่าเราจะไปเจอกับใครในวันนี้นะครับนอกจากนั้นยังมีความลับอะไรครับอยากรู้ราคารถมินิเปล่าอยากไปแอบดูนะน้ำลองเดาไม่มีทางถูกอย่าลืมนะครับลองนึกกันอยู่ในใจว่าราคารถมินิเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าท่านได้ทายถูกหรือเปล่านะครับตั้งไว้ในใจเลยนะว่ากี่บาทโอเคได้ผมอยากมาละอยากไปเที่ยวละพาไปดูกันครับนายเอสนี่ตอนนี้เรามา GP1 GP1 อันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Limited Edition ตัวแรกของ New Mini แล้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องก้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถ GP1 คันนี้นะครับน้องก้องตอนนี้นี่ไม่ทราบว่าทำอะไรอยู่ครับผมเปิดบริษัทนำเข้าเครื่องดื่มครับเครื่องดื่มตอนนี้ไหนผมบอกได้ไหมครับเป็นเบียร์ไซเดอร์ครับชื่อบริษัท Smiling Mad Dog ครับโอเคโอ้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของยังเอ็กเซคิวทีฟนะมินินี่เข้าได้ทุกหลากหลายชั้นทุกวัยทุกวัยนะครับก็วันนี้ผมพาน้าเอสมาเจอกับ GP1 ซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่น limited edition ที่มินิเนี่ยเขาทำตัวนี้มาเนี่ย 2,000 คันทั่วโลก 2,000 คันใช่แต่วันนี้เนี่ยจะให้น้องก้องเขามาโชว์ว่าไอ้ GP1 เนี่ยมันแตกต่างจากมินิทั่วไปยังไงเริ่มจากอันแรกเลยตัวนี้นี่เป็นเครื่องเป็น 1,600 ซูเปอร์ชาร์จครับเป็นซูเปอร์ชาร์จครับแล้วก็เป็น JCW แล้วมีอัปเกรดเป็น218มาครับอ๋อจากโรงงานครับจากโรงงาน218จากโรงงานครับใช่ใช่รถเล็กๆแค่นี้เครื่อง1,600ซุปเปอร์ชาร์จมาไปได้ขนาดนั้นด้วยซุปเปอร์ชาร์จไม่น้อยนะตัวนี้ไม่น้อยนะสะใจเลยล่ะอืมแล้วก็ที่แตกต่างเห็นได้ชัดเลยรู้สึกว่าจะเป็นสีครับก็ภายนอกนี่คือจะเป็นสี Thunder Blue นะครับแล้วก็ Thunder Blue สีเงินครับก็มีกระจกข้างเป็นสีแดงครับสีแดงซึ่งก็จะบ่งบอกว่าอันนี้คือ GPแล้วก็ตัวแม็กเองหรือว่าสปอยเลอร์หลังเองก็เป็นของ GP โดยของ GP โดยเฉพาะครับเท่าที่รู้สึกว่าสังเกตดูเมื่อกี้กันชนหน้าเนี่ยครับไม่เหมือนกับรถมินิในเจเนเรชันนี้ทั่วไปด้วยนิดนึงครับใช่ครับเป็นบอดี้คิดของตัว GP เลยเป็นบอดี้คิดของ GP เลยครับผมคือรูปทรงจะแตกต่างหรือว่าจะแตกต่างกันนิดหน่อยครับมาเอสเท่าที่ผมสังเกตดูนะอันนี้จะแตกต่างที่ไม่เหมือนกันจะเป็นช่องลมเข้าไปให้เบรกเข้าที่เบรกเลยเพราะแรงม้ามันเยอะก็ต้องให้หยุดอยู่ด้วยแล้วก็ตัวสกู๊ปซึ่งก็จะมีสติกเกอร์ GP บ่งบอกนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสีเอ๊ะแล้วผมมาเห็นน้องก้องไอตัวเลขตัวนี้คืออะไรก็จะเขียนว่า GP 1414นะครับก็จะเป็นรหัสรถซึ่งรถรุ่นนี้มี 2,000 คันครับคันก็จะมีเบอร์แต่001ถึง1414แปลว่า 2,000 นะครับอ๋อแปลว่าบอกว่าคันนี้ผลิตคันนี้เป็นคันที่ฮะ1414ครับ
โอ้โหเลขสวย1414 1414ครับ14 14โอ้โหแล้วนอกจากว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีตรงไหนอีกไหมที่ตัวคอนโซลนี่มันเป็นตัวแบตเขียนว่า14 GP 1414ครับอ๋อตรงคอนโซลก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่แตกต่างอีกก็จะเป็นหางหลังครับทรงนี้นี่สวยนะทรงนี้คือทรงของ GP โดยเฉพาะใช่ครับคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งอันเลยครับโอ้โหคาร์บอนไฟเบอร์แต่มันไม่เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์มันเป็นสีดำอ๋อเฉพาะด้านบนด้านบนผมตัวเตี้ยมองไม่เห็นแม่นะชะงอกกันก็จะเป็นจุดพิเศษจุดนึงคือมีคันนี้ไม่ได้ประกอบผลิตที่อังกฤษนะครับนี่มาจากโรงงานชิเบอร์ตันที่อิตาลีครับอ๋อผลิตอิตาลีคันนี้ผลิตอิตาลีจะเป็น GP 1ทุกคันที่ผลิตครับจะผลิตที่อิตาลีครับซึ่งเบอร์ตันนี่เป็นโรงงานของประกอบซุปเปอร์คาร์ซึ่งมั่นใจได้เพราะว่าอิตาลีเนี่ยก็ผลิตแต่รถที่แรงม้าเยอะๆกันทั้งฝีมือจะต้องเนี๊ยบมากๆนะครับมาโอ้โหมาฝาท้ายนี่ก็เบามากๆเลยนะโชคหรือฝาที่มันทำให้เบาฝาใช่ไหมมีความรู้สึกว่าน้ำหนักเบาเบากว่าปกติก็จริงๆก็เป็นตัวพิเศษของ GP นะครับเขาเลยมีโครงการลดน้ำหนักหนึ่งเข้าคอสเข้าคอสลดน้ำหนักที่ปัดน้ำฝนหลังก็ไม่มีอ้าวเหรอไม่เพิ่งสังเกตนะเนี่ยครับหรืออย่างตัวไฟหน้าเนี่ยถ้าบอกซีนอนเนี่ยครับบอกจะหนักกว่าธรรมดา6 กิโลก็ถอดออกเป็นไฟธรรมดาครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ผลิตไฟดีๆให้แต่ว่าเพราะต้องการลดน้ำหนักเพื่อประสิทธิภาพรถครับทั้งคันจะลดประมาณ40โลจากทั่วไปนี่แล้วก็อีกคันก็จะไม่มีเบาะหลังนะครับก็เป็นโครงเบาะหายไปเบาะหายไปเบาะหายไปมีแต่เอาไว้เกาะโลบาอ๋อไม่ใช่เอ้ยเอาไว้เกาะหุ้ยแข็งแรงว่ะปึกมันก็คือค้ำโชคหลังดีๆนี่เองอ่าใช่ถูกไหมฮะนะครับเบาะนั่งหลังหายไปยางอะไหล่มีไหมครับไม่มีครับในนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะไม่มียางอะไหล่อยู่แล้วครับคือไม่มีมาจากโรงงานอยู่แล้วทีนี้สมมติว่ายางแตกยางแฟบยางแบนก็ต้องสวดมนต์เอาครับสวดมนต์เอาแต่จริงๆแล้วใช่ยางรันติดจากโรงงานเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือเขาเป็นยางรันแฟลตมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ไปถึงที่หมายที่ซ่อมแซมได้ใช่โอเคประมาณนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว้าวเน้นสีเงินใช่ไหมฮะเน้นสีเงินเน้นสีเงินก็ถ้าเป็นตัวจอต่างๆเนี่ยครับก็จะสีเปลี่ยนจากไม่ทั่วไปไม่ทั่วไปสีขาวนี่เป็นสีดำอะไรเงี้ยครับแล้วเบาะนี่ก็เป็นเลคาโร่เบาะเลคาโร่ของ GP โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับหมายความว่าพื้นหน้าปัดเดิมจะเป็นสีขาวกันส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็น GP จะเป็นสีดำครับเพื่อเน้นความดุดันครับผมไอ้ต้องกล้องครับไอตัวแอร์เนี่ยก็เป็นแอร์ธรรมดาเหรอตัวนี้แอร์ธรรมดาครับพี่โอ้แอร์มันมีเพื่อลดน้ำหนักไปแล้วก็เก๊ะหน้าก็ไม่มีก็เป็นช่องว่างแค่ช่องวางของเฉยๆเขาทำทุกอย่างเพื่อให้รถเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นลดน้ำหนักครับบันไดข้าง GP ก็มาเลยครับบันไดข้าง GP เป็นไงนะเอสคันนี้สุดไหมมันจะต้องพูดได้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น New Mini เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ย GP คือความใฝ่ฝันของผมใช้คำนี้ดีกว่าเป็นความใฝ่ฝันผมมานานแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเห็น GP นี่โอ้โหน้ำลายไหลจริงๆกระทั่งโลโก้ GP ที่คอนโซลก็มีใช่ไหมฮะก็เขาใส่ใจในรายละเอียดเยอะมากนะฮะคันนี้นี่เครื่องเดิมๆตอนนี้มีเพิ่มนิดหน่อยครับนิดหน่อยครับแล้วเวลาขับนี่รู้สึกไหมว่ามันแรงมากสำหรับตัวผมก็เป็นรถที่แรงที่สุดที่ผมมีครับก็แฮปปี้รู้สึกว่าแรงดีครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับปกติเนี่ยขับมินิไปเที่ยวไหนบ้างก็ใช้งานทั่วไปครับแต่ก็บางทีมีไปต่างจังหวัดมีไปเขาใหญ่องค์เขาใหญ่มีไปบ้านกันครับก็คือเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็พาไปเที่ยวพาไปไหนต่อไหนได้ครับใช่ไหมฮะแล้วน้องก้องดูแลรักษาคันนี้ยังไงบ้างครับก็ใช้เรื่อยๆครับแล้วก็เซอร์วิสเรื่อยๆครับตามระยะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีครับผมปกติชอบอะไรที่สุดของคันนี้ผมรู้สึกว่าชอบที่สุดนี่คือผมขับคันนี้มาหลายปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ขับเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามีความสนุกในการขับขี่ตลอดเวลาเงี้ยครับมันคืออารมณ์ครับตั้งแต่วันแรกขึ้นคันนี้ก็รู้สึกสนุกตอนนี้ขับมาก็รู้สึกสนุกอยู่ดีครับมันคืออารมณ์ที่เราได้จากตัวมินิ
ครับใช่ไหมซึ่งโดยมีทั่วไปตัว R53 จะค่อนข้างดิบอยู่แล้วแต่นี่ก็จะดิบกว่า R53 ทั่วไปอีกนะครับก็น่าเสมอฟีลลิ่งน่าจะแบบว่าคือเราสังเกตได้ว่ามินิคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องความรู้สึกใช่กับตัวรถที่มีให้ทั้งรถและคนสัมพันธ์กันแล้วรู้สึกสนุกเพราะฉะนั้นมันต่างกับรถอื่นเช่นคนอื่นจะบอกว่าขับแล้วสบายโอ้ยขับแล้วโอ้ยนิ่มโอ้ยฉันอะไรแต่ว่านี่ไม่ใช่แล้วมันคือใจล้วนๆนะใจมันคือถ้า GP ก็จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เนื่องจากทุกคันจะเป็นเกียร์กระปุกหมดครับอ๋อก็สนุกอีกแบบความมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองครับความมันอยู่ตรงนั้นเองแล้วคันนี้นี่น้องกล้องครอบครองมากี่ปีแล้วเนี่ย7ปีแล้วครับ7ปีแล้วครับแล้วก็จะครอบครองต่อไปเรื่อยๆหวังว่าครับหวังว่าคาดว่าคาดว่าถ้ามีอีกทีก็เพิ่มแล้วล่ะคงไม่ลดอ่ะนะคงเพิ่มแล้วคงอาจจะเพิ่มมินิคลาสสิกหรือไม่ก็เป็นมินิรุ่นใหม่มาอีกสักคันนึง อะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้าเกิดว่ามินิมันเข้าไปอยู่ในใจแล้วผมคิดว่าน่าจะออกยากหนีไม่พ้นละหนีไม่พ้นเข้ามาสู่ วงเวียนจะสังเกตนะฮะกล้องจับดูนะฮะคุณกล้องคุณเสมอร์ฟนะฮะ ตัวไม่มีแต่รักมินิถูกต้องครับนะฮะได้วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้องกล้องมากนะครับที่ให้เกียรติกับทาง Mini Crazy TV Thailand ได้นะครับมากครับก็ขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ได้ครับได้เลยสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับขอนั่งหน่อยเฮ้ยไม่ขอนั่งไงไปเลยดีกว่า Mini Crazy